ติมเงินแร็กนาร็อกโมบายแบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้องพาวเวอร์กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ 5,000 บาทรับสแตนดี้น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นก็สามารถสแกน QR Code หรือกดที่ลิงก์ใต้ description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแร็กนาร็อกโมบายอีเทอร์เนลเลิฟ 2.0 กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะเป็นกลางเดือนมีนาคมนะครับมีดันเจี้ยนใหม่เข้ามาให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะครับซึ่งดันเจี้ยนนี้เนี่ยเป็นดันเจี้ยนกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงระยะเวลาอยู่แค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับผมนี่ก็คือดันเจี้ยนข้างๆนี้เลยครับผมซังเค้นชิปนั่นเองนะครับซึ่งในดันเจี้ยนนี้เนี่ยจะเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมเอาละครับผมเมื่อเรากดเข้าไปในดันเจี้ยนนี้แล้วนะครับมันจะวาร์ปเราเข้าไปนะครับซึ่งดันเจี้ยนนี้เนี่ยจะเป็นดันเจี้ยนเดี่ยวนะครับไม่ว่าคุณจะตีอยู่กับเพื่อนกี่คนก็ตามคุณก็จะเข้าไปคนเดียวนะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราทำการคุยกับ NPC นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์โผล่ออกมานะครับก็ไม่ยากครับก็แค่ให้เราเคลียร์มอนสเตอร์ทั้งหมดนั่นเองนะครับวิธีง่ายๆเลยครับก็แนะนำนะครับผมว่าให้ลากมาเลยทั้งแมปนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลหมู่ของรีน่าไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันก็จะค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับก็เคลียร์ทั้งหมดนะครับ3ห้องไปจนถึงเจอบอสสตูปนะครับผมก็เคลียร์ไปไม่มีอะไรมากครับผมนี่เคลียร์ไปแบบลากมาแบบซัดเป็นหมู่เงี้ยโคตรสะใจนะครับลากมาเลยปลามงปลาหมึกนะมีบงมีใบด้วยนะครับก็อาจจะต้องรอการแก้ใบนิดนึงนะครับผมแล้วก็เคลียร์ไปครับนี่ห้องที่3แล้วครับเราก็ลากมาเหมือนเดิมลากเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากครับคือเล่นได้ทุกคนนะเพราะว่าดาเมจของเราเนี่ยก็คือมันก็แรงตามสกิลของรีน่าอยู่แล้วนะครับก็คือเหมือนเป็นดันเจี้ยนที่ให้เราได้ลองเล่นเจ้าตัวสเลเยอร์นี่แหละนะครับผมเพื่ออาจจะเป็นการประกอบการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะเติมดีไหมสกิลมันเท่มันอลังนะมันสกิลหมู่ด้วยดูรุนแรงมากเลยอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ฮะห้องสุดท้ายก็จะเจอสตรูปนั่นเองนะครับเมื่อจบแล้วก็จะได้กล่องนะครับในกล่องนี้นะครับผมก็จะมีของอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเขาก็จะสุ่มให้เราหนึ่งอย่างนั่นเองนะครับผมซึ่งในที่นี้ผมก็ได้เป็นเจ้าตัวเฟืองทองนั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับดันเจี้ยนนี้นะครับก็บอกเลยว่าง่ายสามารถลงได้ทุกคนเพราะว่าเข้าไปเนี่ยความสามารถเราเท่ากันหมดทุกคนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาลงทุกวันด้วยนะครับในช่วงระยะเวลากิจกรรมเพราะเราจะได้ตัว energy กับกล่องนะครับเพื่อแลกรับของรางวัลมากมายเลยทีเดียวนะครับผมโอเคฮะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังรับชมอยู่นะครับผมก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ